สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่17พฤศภาคมพุทธศักราช2566กับดิฉันบุญธิดารูดมศินสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้วันนี้เป็นวันครบรอบ4ปีของกฎหมายการสมรสเท่าเทียมในไต้หวันขณะที่กฎหมายรับรองบุตรบุญธรรมคู่สมรสเพศเดียวกันผ่านความเห็นชอบทั้ง3วาระจากสภานิติวันญัตไต้หวันแล้วถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการสมรสเท่าเทียมในไต้หวันด้วย ในปีคิสศ2022มีกรณีคู่รักชายชายได้รับการรับรองจากศาลให้สามารถรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้จนกลายเป็นเคสแรกในไต้หวันแต่จากวันนี้ไปการรับรองบ,บุตรบุญธรรมคู่สมรสเพศเดียวกันผ่านความเห็นชอบทั้งสามวรระจากสภานิติบัญญัติไต้หวันแล้วจึงไม่ต้องเผชิญหน้ากับการต้องเลือกหนึ่งในสองคือบุตรหรือคู่สมรสอีก 呃，真正婚姻平权的这一天，他们终于不用再等这个司法诉讼的这个流程，才能够让孩子有两个妈妈或是两个爸爸的亲子照顾。กฎหมายการสมรสเท่าเทียมฉบับเดิมไม่อนุญาตให้รับบุตรบุญธรรมจากบุคคลทั่วไปได้ส่งผลให้คู่ที่ต้องการอุปการรับบุตรบุญธรรมต้องอย่าร้างก่อนเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งได้รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมทั้งนี้แม้ว่าการรับบุตรบุญธรรมจะเสร็จสิ้นแล้วแต่คู่สมรสรับบุตรก็ยังถือเป็นคนแปลกหน้าตามกฎหมาย。司法院释字第七十八号解释施行法。 จากความพยายามกว่า4ปีในที่สุดวันที่16พฤษภาคมสภานิติบัญญัติไต้หวันก็มีมติเห็นชอบแก้ไขาตามการตีความที่748ของสภาตุลาการที่ระบุว่าทั้งคู่สามารถร่วมกันร,รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่เกิดจากบุคคลอื่นได้ตามที่ระบุในกฎหมายแพ่งว่าด้วยการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมซึ่งกลายเป็นอีกก้วสำคัญของการสมรสเท่าเทียมในไต้หวัน นี่ถือเป็นข่าวดีในโอกาสครบรอบ4ปีกฎหมายการสมรสเท่าเทียมหลังผ่านมติเห็นชอบทั้ง3วาระในอนาคตคู่สมรสเพศเดียวกันจะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นและยังเป็นของขวัญสำหรับเด็กที่รอการอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมด้วย วันนี้หลายพื้นที่ในไต้หวันอากาศร้อนคืนพรุ่งนี้แนวพัะ,ะอากาศเคลื่อนตัวเข้ามาทำให้ฝั่งตะวันตกอาจมีพายุฝนฟ้าขนองช่วงสันส้นๆนอกจากนี้ยังเตือนประชาชนในภาคเหนือและภาคกลางคุณภาพอากาศย่ำแย่แสงแดดในช่วงบ่ายทำให้ความเข้มข้นของโอโซนเพิ่มขึ้น สวันนี้อากาศจะร้อนอบอ้าวไปทุกพื้นที่เมื่อเชา้านี้เวลา11นาฬิกาอุณหภูมิในบางพื้นที่ของไทยนานและเกาชงสูงเกิน34องศาในคืนวันพรุ่งนี้แนวปะทะอากาศเคลื่อนตัวเข้ามาตั้งแต่วันที่19ถึง20นี้ไต้หวันจะมีพายุฝนฟ้าขนองช่วงสั้นๆและในวันที่22จะมีแนวปะทะอากาศอีกระอกแต่ก็ยังไม่ช่วยบรรเทาวิกฤตน้าแล้ง เมื่อค่ำวันนี้ลิสทรัส s t อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดินทางเยือนไต้หวันวันนี้ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับภัยคุกคามจากจีนว่ายุโรปจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการเอาใจจีนและควรแสดงออกถึงการยืนหยัดสนับสนุนไต้หวันทั้งยังเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษแสดงจุดยืนสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วม CPTPP We world we the United Kingdom, and right across the world, need in Kingdom right and can to to support you. do across all Over the coming years. Your future our the years future ริชชัสอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรเดินทางมาเยือนไต้หวันโดยเมื่อวันที่17พฤษภาคมได้กล่าวปราศรัยคถาต่อสาธารณชนเกี่ยวกับภัยคุกคามจากจีนซึ่งไม่เหมือนกับที่นายมาครองประธานที่วิลสฝรั่งกเสนอไว้ว่ายุโรปไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับกรณีช่องแคบไต้หวันริชทัสเห็นว่ายุโรปจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงการเอาใจจีนและควรแสดงออกถึงการยินยัดสนับสนุนไต้หวัน irresponsible. I believe it's completely irresponsible. for European nations to wash their hands of Taiwan on the grounds that it's a long way away or it's not a core part of our concerns. I don't think they could be more wrong. It is a core interest to the people of Europe. ริสทัต์์ยังเรียกร้องให้รีสูนักนายกรัฐมนตรีสาราชอาณาจักรคนปัจจุบันทำตามสัญญาที่ให้ไว้ตอนหาเสียงที่ระบ,บุว่าจีนเป็นภัยคูกคามทางยุทธศาสตร์โดยปิดสถาบันของจืีอที่เป็นของจีนทันทีและปรับเป็นศูนย์วัฒนธรรมที่ดำเนินการโดยฮ่องกองและไต้หวันรวมถึงแสดงจุดยืนสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วม CPTPP ริสทัตได้ยกตัวอย่างกรณีจีนปิดบังการระบาดของโควิด -19 พร้อมเตือนว่าจีนเชื่อถือไม่ได้ขณะที่ไต้หวันมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจโลกชาตะวันตกจึงควรร่วมกันร,รับผิดชอบในฐานะพันธมิตรประชาธิปไตยที่ให้การสนับสนุนไต้หวันต่อต้านภัยคุกคามจากจีนหลังไต้หวันยกเลิกสวมหน้ากากมีไวรัสสายพันธุ์ใหม่หลายตัวล่าสุดมีเด็กเสียชีวิตจากโควิด -19 รายแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่เกิดการระบาดเป็นเด็กชายวัย5ขวบ สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วคาดว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 รารอกที่4จะลากยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ cdc ประกาศว่าไต้หวันมีผู้ป่วยจากภาวะแทรกซ้อนของโควิด -19 เฉลี่ย154รายต่อวันในสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้น33%จากสัปดาห์ก่อนและเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไวรัสสายพันธุ์ xbb ได้แสงหน้า ba.2.75 กลายเป็นไวรัสตัวหลักและยังคงระบาดต่อเนื่องสัปดาห์ที่แล้วมีเด็กเสียชีวิตจากโควิด -19 รายแรกในรอบ3ปีเป็นเด็กชายวัย5ขวบ เสียชีวิตหลังเริ่มมีอาการได้เพียง3วันสําหรับการแพร่ระบาดของโรคฟีดาดลิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันเพิ่ม12รายทําให้ไต้หวันมีจํานวนผู้ป่วยโรคฟีดาดลิงสะสมรวมเป็น91รายในช่วง3ปีที่ผ่านมาเศร,รษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นักธุรกิจชาวไต้หวันบางคนต้องลดขนาดกิจการลงและคนไทยกำลังประสบปัญหาค่าแรงต่ำไม่พอต่อค่าของชีพที่สูงขึ้นแม้ว่าทุกพักการเมืองจะเสนอนโยบายแก้ไขที่เกี่ยวข้องแต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแทนที่จะแจกเงินให้กับประชาชนรัฐควรปรับนโยบายด้านกลยุทธ์การค้ามากกว่า นำซุปเข้มข้นวัตถุดิบที่ถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อเสิร์ฟอาหารที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพพนักงานกำลังวุ่นอยู่กับการเตรียมเมนูอาหารที่จะเสิร์ฟในมื้อเย็นเจ้าของร้านนี้คือคนไต้หวันที่มาทำธุรกิจในไทย30ปีแล้วแม้จะเห็นว่าร้านมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเป็นประจำแต่เขาก็ยอมรับว่าในช่วง3ปีที่โควิด -19 ระบาดมีผลกระทบอย่างมากต่อรายได้ของร้านเนั้นใจไปหงสีและอยู่ในสนาีสก็ม่น จากข้อมูลสถิติของกระทรวงเศรษฐการไต้หวันชี้ว่าปริมาณนักธุรกิจไต้หวันเข้าไปลงทุนในประเทศไทยกว่า5,000บริษัทโดยจนถึงปีคิศกรา2020มีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งหมด16,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่โควิด -19 กระทบเศรษฐกิจทั่วโลกหลังคลายล็อกบรรยากาศการท่องเที่ยวและธุรกิจของไทยก็ฟื้นตัวไม่ได้ดีตามคาด ไม่เพียงแต่นักธุรกิจไต้หวันที่ต้องเผชิญกับความท้าทายคนไทยก็ต้องเผชิญปัญหาค่าครองชีพที่แพงขึ้นและเงินเดือนที่ถูกแช่แข็งดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ละพักการเมืองจึงชูนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม GDP แต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าความเป็นไปได้ไม่สูงมากแต่ต้องแก้ปัญหารายได้ก่อน Most party say that they แม้นักท่องเที่ยวจะเริ่มทยอยกลับมาเที่ยวอีกครั้งแต่บรรยากาศก็ยังไม่คึกคักเท่ากับช่วงกอง่อนโควิดสิผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าประเทศไทยควรต้องประเมินจุดแข็งของตนเองใหม่ปรับนโยบายเศรษฐกิจในประเทศและการค้าระหว่างประเทศเสริมความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับประเทศอาเซียนจึงจะมีหนทางกลับมารุ่งเรืองดังเช่นในอดีตได้พบกับ PTS โฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ